อะไรบ้างตามประสบการณ์ของพี่บิ๊กพี่ฟ้าแล้วกันนะครับว่าทำปั๊บแล้วรู้สึกว่าภาษาอังกฤษมันจะแบบเก่งขึ้นอย่างเห็นผลทันตา oh. ประมาณนั้นอ,<จ>อันนี้ก็ไม่โอเวอร์เคลียรเลยนะเห็นผลทันตาคือเห็นผลจริงอ่ะโอเคจริงอ่างั้นเรามาลองดูกันครับว่า2วิธีนั้น <laughs> คืออะไรบ้าง,สง2สิ่งอย่างที่1สําหรับพี่บิ๊กนะครับคือเรื่องของ pronunciation เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอย่างที่ฟ้าเคยบอกว่าในเอพิโซดที่แล้วความเก่งของเราจะถูกสะท้อนมาจากคนอื่นก็คือคนอื่นเขาจะมองเราด้วยความอู้อหรือว่ามองมาแล้วแบบโอ้เก่งจังดีจังและหนึ่งสิ่งที่มันจะชัดที่สุดที่จะทําให้คนมีความรู้สึกว่าเรานั้นภาษาอังกฤษดีคือเรื่องการออกเสียงอ,อซึ่งบอกไว้เลยว่าเป็นคนละเรื่องกับแอคเซนต์เนาะ คุณไม่ต้องมีแอคเซนต์แบบอังกฤษอเมริกันใดๆก็ได้แต่ว่าถ้าออกเสียงถูกปั๊บมันจะดูดีขึ้นทันทีอย่างรวดเร็วจริงแล้วที่มันดีขึ้นอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันฟังออกหนึ่งฟังออกมันออกเสียงถูกและสองมันมันจะไปคล้ายกับวิถีของเจ้าของภาษาที่เขาพูดกันใช่ค่ะอันนี้พี่ยกตัวอย่างบ่อยมากเลยก็คือเหมือนกับฝรั่งมาหัดพูดภาษาไทยแล้วก็ผับนนันยุกถูกอ่ะ เออพูดหมาเป็นหมาหมาเป็นหมาหมาเป็นหมาเท่านั้นเองเราจะรู้สึกว่าเอ้ยพูดชัดแล้วก็เข้าใจไม่ผิดแล้วถ้าภาษาอังกฤษนี้ต้องทำยังไงคะไม่มีวรรณยุกสองอย่างอะไรอะเรื่องแรกก็คือเรื่องของ stress และเรื่องที่สองคือเรื่องของชัวอ stress เนี่ยก็คือเน้นตรงไหนค่ะชัวก็คือคำเครึ่งเสียงสองอย่างเนี้มีผลมากๆ กับการาออกเสียงหรือว่าการพูดภาษาอังกฤษแค่ขอให้คุณสเตรสถูกและรู้ว่าตรงไหนต้องออกเสียงแบบครึ่งเสียงเท่านั้นเองครับเท่านั้นเองภาษาอังกฤษคุณดีขึ้นทันทีสรุปสั้นๆก็คือสเตรสลงเสียงหนักกับอันสเตรส ไม่ลงเสียงหนักใช่เท่านั้นเองเพราะว่ามันมีริทึมของมันเนาะในภาษาอังกฤษเนี่ยมันไม่ได้พูดแบบเท่าๆกันไปทั้งหมดเหมือนกับภาษาไทยใช่ค่ะใช่แล้วสิ่งที่จําง่ายสุดเลยคือภาษาอังกฤษถ้าคําไหนที่มันมีเกินสองพยางขึ้นไปอ่ะเขาสเตรสแค่ที่เดียวค่ะทุกคนใช่ใช่ใช่สเตรสหนักนะสเตรสเป็นหลักคือลงเสียงหนักแค่ที่เดียวแค่ที่เดียวพยางเดียวเองใช่ใช่เช่นคาว่าอ่าอ่ะ pronunciation มันจะไม่มี pronunciation จะไม่มีอะไรแบบนี้ไม่อันนั้นเป็นลักษณะของการแอันี้โกรธใครหรือเปล่ามันจะเป็น pronunciation อันนี้คือโดยธรรมชาติมันจะมีที่เดียวใช่คที่ที่ถูกเน้นใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องเก็ตเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าใครรู้นะคือหน้าชั่นคือ s t r e s แค่นั้นเลยใช่มันจะมีเทคนิคในการจำอยู่ส่วนใหญ่ได้ยินชั่นหน้าชั่นน่ะคือเน้นใช่ televisionnationcreation ใช่ มันมันต้องบอกว่ารู้ริทึมนะรู้จังหวะแล้วชีวิตจะดีขึ้นทันทีเลยนะครับอแต่ว่าข้อสังเกตนิดหนึ่งก็คือจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ลักษณะเฉพาะของภาษาอังกฤษเท่านั้นภาษาไทยก็มีนะจริงๆแล้วเนี่ยลุงเสียงหนักเตรสเหรอคะตลาดตะคือชัวถือว่าเราจะมีพูดว่าไปตลาดเราบอกไปตลาดตลาดอไปตลาดเราไม่พูดว่าตะลาดเออเราไม่ตะเอาไปตะลาดไม่ใช่หรือว่าไปตะาด ก็ไม่เข้าใจว่ามึงไปตาอะไรนะอะไรนะเออเพราะฉะนั้นตามันคือชวาและหลาดคือส t r e s ถูกไหมตลาดเราพูดตลาดอันเนี้ยคือจริงๆภาษาไทยก็มีดังนั้นก็คือมันคือวิธีในการออกเสียงในภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นสองอย่างเนี้ยมันคือสิ่งที่สำคัญและจะต้องไปควบคู่กับการใช้ดิกชันนารี กำลังจะถามเลยว่าเราจะรู้ได้ไงว่าคําไหนอ่ะมัน s t r e s ตรงไหนเพราะบางทีเราไม่รู้หรอกใช่ไหมต่อให้เป็นคําที่เราคุ้นคุ้นเน่ยแต่พอมาดูอีกทีมันเน้นตรงไหนวะมันไม่ชัวร์เนาะหรือพูดพูดยังไงนะใช่ไหมครับใช่ค่ะเรามีดิจิชันรี่ออนไลน์เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเรามีโทรศัพท์มือถือในยุคของพี่พี่ฟ้าเนี่ยต้องพกดิกเป็นเล่มหนาๆถูกไหม แค่พี่บิ๊กคขเี้พามีคอมพิวเตอร์แล้วคนหักหลังคนทรยศมีเคยเห็นอยู่ค่ะมร์เคยเห็นเลยอ๋อเคยเห็นดิกชันนรีในเรื่องในสารคดีเขาพี่ของจริงไม่เคยเห็นเลยตอนนี้ทุกคนใช้โทรศัพท์มือถือแล้วก็ดิกชันนารีในทุกสำนักเลยเขาจะมีแอปอยู่แล้วหรือว่ามีเว็บไซต์ก็ได้นะครับมันเช็คได้ทั้งหมดเลยสำหรับตัวพี่บิ๊กนะครับมี2ที่ที่รู้สึกว่ามันเวิร์คคือ1คือเคมบริดจ S <S 2> <S 2> กับ2 dictionary.com ทำไมอะ่ะเพราะว่า1 c a m b r i d g e เนี่ยมันมีการออกเสียงเขาอัดเสียงมาดีและชัดและมีให้ฟังทั้ง US กับ u คเะอ่าเพราะฉะนั้นมันมีประโยชน์มากกับ2 dictionary.com ชอบเพราะว่ามันมีการเขียนการอ่าน2แบบให้เราหนึ่แบบ IPA ก็คือมีสัญลักษณ์แปลกๆยึกยุกึกับ 2. เขาถอดเป็นคาราโอเกะให้เรา เลยชอบคือแบบโอ้โอเคโอเคอ่าน IPA ไม่ค the 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 ่อยรู้เรื่องเราไม่รู้จักสัญลักษณ์เนาะแต่ว่าไอ้ตัวคาราโอเกะเราอ่านออกอชีวิตง่ายเลยมันเลยเป็นประโยชน์ใช่ของฟ้าเนี่ยไม่ได้พึ่งพาคาราโอเกะเท่าไหร่เพราะว่าตอนเรียนอักสอนะมันมีวิชาบังครับที่ต้องเรียนใช่ค่ะ IPA แต่ว่าเมื่อกี้อย่างที่บอก ทุกคนอย่าไปกลัวนะคะทุกคนเรียนรู้ได้ใช่ใช่ไม่ต้องเรียนมาก็ได้คือเรียนในดิกนั้นเลยอะในเว็บไซต์นั้นเพราะทุกวันนี้ผมก็ไม่รู้จัก IPA ตัวอื่นๆนอกจากตัวชวาซึ่งก็คืออีกลับหัวนี่อย่างที่ขึ้นบนจอนี้นะครับเนี่ยคือตัวอีกลับหัวซึ่งมันคือการออกเครื่องเสียงมันคือตลาดมันคือตะมันคือเออตะของเราไม่ใช่ตะนั่คือชว่าใช่ไหมออกเคร่งเสียงเดี๋ยวตอไว้ทุกคนกระซิบอะตะโอเคนั่นก็คือสิ่งที่เราควรจะต้องแบบ ทำตัวคุ้นชินกับมันไว้ก็คือสัญลักษณ์บางอย่างสองอย่างเองหนึ่งรู้จักชัวไว้อยู่ตรงไหนก็คืออีีอีกับหัวอยู่ตรงไหนนั่นก็คือออกเครื่องเสียงกับ2เครื่องหมายสตรสอยู่ตรงไหนก็ลงเสียงหนักตรงนั้นลงเสียงหนักตรงนั้นก็คือสตรสอยู่หน้าพยางไหนหนักพยางนั้นมีตัวอย่างคำไหมมีตัวอย่างครับเช่นคําที่แบบพี่เคยแบบสครัล l e กับมันมากมากเพราะว่าเราอะส่วนใหญ่ คนไทยเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านถูกไหมไม่ใช่การฟังเราอ่านกันก่อนครูจะบังคับให้เราท่องแล้วก็อ่านเพราะฉะนั้นคํานี้ครับผมก็จะติดกับดักของคําว่า L I A มันต้องเลียสิวะอ๋อมัน L I แล้ว A ือเพราะฉะนั้นผมก็จะอ่านว่า Parliament มนตั้งแต่เด็ก Parliament Parliament เปรียเลยนะเบอร์ฟังดูเปลียมากแต่จริงๆเนี่ยมันอ่านออกเสียงถ้าเกิดเปิดจากดิกแล้วเนี่ยมันจะเห็นว่า stress อยู่หน้าพยางแรกคือพาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นพาไม่ใช่ผาเลี้ยเป็นพานะครับแล้วก็ชวาอยู่ที่สองพยางหลังอย่างที่ฟ้าบอกเลยมากกว่าสองพยางส่วนใหญ่มันจะ stress ที่เดียวนอกนั้นเนี่ยมันจะไม่ถูก stress ใช่ไหมครับดังนั้นมันจะเป็นเลิม parliament parliament ถูกไหมการออกเครื่องเสียงมันคือเออเออเท่านี้เองพยักหน้าด้เออเพราะฉะนั้นคือ p a r l i a ม e n t p a r l i a m e ถูกแก้ไขทันทีสิ่งที่เราบอกว่าผาลีญเม่นมันตกกั้งแต่เด็กนะครับไม่มีการเลี้ยงเม่นอีกแล้วนะครับ <laughs> <laughs> หรือว่าคําที่สอง <c oughs> เช่นการเราเรียนรู้จากการอ่านเพราะฉะนั้นเราเห็นเขาว่าคับแล้วเราเห็นคาว่าบอร์ดแน่นอนมันก็ต้องอ่านว่าคัพบ,บ,บ,บอร์ด <laughs> ใช่ไหมครับพี่ฟ้าเขาก็คงงงอะคัพบอร์ดคืออะไรเออเออเออ go get something from the cupboard ไม่ใช่ถามว่ามันผิดบาปไหมกับการออกว่าคับบอร์ดไม่ได้ผิดบาปแต่ฝรั่งจะงงมันจะไม่เข้าใจอ,ะอ่ะว่าพูดอะไรเพราะว่าเราสเตรสลงหนักทั้งหมดเลยอะ่ะใช่ <No? S 1> ใช่ดังนั้นพอเห็นตัวอ่านเสร็จปั๊บน้นมมนจะเห็นว่าคับมันจะถูกสเตรสอยู่เป็นพยางแรงและอันหลังอะ่ะมันจะเป็นชววดังนั้นมันจะไม่ใช่บอร์ดแต่มันจะเป็นคับบอร์ดคัพเบอร์ด ฝ the well, ั that ่งังเข้าใจว่ามันคือคัพบอร์ดนั่นแหละใช่ไหมอ่าหรือว่าอีกคำหนึ่งอันนี้เพิ่งเปิดไม่นานนี้มันนี้เองเพิ่งเปิดหาแบบคำอ่านของมันเพราะว่าก็สตรัคเกิลเหมือนกันเพราะว่าดิชิริอเรมันอ่านยากมากอ่ะแล้วเราก็ได้ยินคนพูดเห็นคำนี้บ่อยมากแต่ไม่เคยอ่านถูกเลยอเพราะรู้สึกว่ามันยากจังแต่พอมาดูตัวอ่านใน d ด c กชั n นรีปับเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าดิชิดิช เออรีเรทเห็นไหมดิชเออรีเรทเพราะฉะนั้นมันจะออกมาเป็นพยางพยางให้เราเห็นและฝึกตามได้กําลังนึกอ่านพอดูตัวที่มันเป็น IPA อ่ะคือชวาฉ่ำเลยนะชวาฉ่ำชวาฉ่ำทุกที่ทุกที่ก็คือออกไม่เน้นน่ะมันจะเน้นอยู่อันเดียวคือที ใช่อันที่สอง deteriorate deteriorate ใช่ค่ะก็พูดเร็วๆก็ deteriorate อืม deteriorate อ่าพอเราไม่คุ้นปั๊บเราก็ฝึกพูดอย่างเงี้ยไป1,000ครั้งเยอะไปหรอห่ครั้งนะคับกบอกว่า10ครั้งเงี้ยมันก็จะเริ่มคล่องแล้ว deteriorate deteriorate สักครู่หนึ่งเราก็จะเริ่มอ๋อเอามาคือ deteriorate อุ้ดูดีอ่ะดูหล่ออันเนี้ยมันจะช่วยได้จากการที่บางทีเราฟังแล้วเราก็ยังแยกแยะไม่ได้ซึ่งพี่ก็เป็นกรณีนั้นคือฟังแล้วแบบ พยางไหนมันยังไงวะแต่พอมาดูอย่างนี้เสร็จปั๊บเนี่ยม,มันเห็นชัดมากว่าเน้นตรงไหนและนอกนั้นครึ่งเสียงอยู่ตรงไหนบ้างเอนนีฟ้าก,ก็ทําอยู่ถึงแม้ว่าคนจะคิดว่าแบบว่าเออออกเสียงชัดแต่มันต้องมีคําที่เราไม่รู้อยู่แล้วว่าในโลกใบนี้ก็ยังเปิดดิกอยู่ค่ะใช่คือบางครั้งเนี่ยเปิดดิกแล้วเรากดตัวลำโพงอะแล้วเราฟังอะแต่หูเรามันมันฟังไม่ออกครับ ก็ต้องใช้ตาดูค่ะใช่ดูประกอบกันจะช่วยชีวิตได้แล้วก็มาฝึกฝนอีกสักนิดนึงเราก็จะคล่องแหละใช่ใช่ใชโอเคนั่นก็คืออาวิธีสําหรับพี่บิ๊กก็คือเล็กๆเลยศึกษาว่า stress ก a บ u a คืออะไรแล้วก็ใช้ Di กช i น n a รีออนไลน์เป็นตัวช่วยมันมีทั้งให้เราดูให้เราอ่านแล้วก็กดฟังเขาออกเสียงใดด้วยสําหรับพี่ฟ้านะคะ paraphrase ค่ะ ฟังดูฟัยิ่งใหญ่จังอ่ะเอาเอาเอาปัญหาก่อนเลยนะคือหลายคนที่ไปเจอแล้วเขาเล่าปัญหาฟังคือบางทีเนี่ยเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้หรือเขียนไม่ได้เพราะว่าคิดไม่ออกคือประมาณว่าไอเดียเราอะมีแค่เนี้ยแล้วสับเราก็น้อยอก็คือกลายเป็นจบละคือมันเหมือนว่าสมองอ่ะต้องแบ่งไปทั้งคิดว่าจะคิดเรื่องพูดแล้วยังต้องคิดคำสับไปให้เรื่องนั้นอีกอเราก็เลยรู้สึกว่าเรื่องอะไม่ต้องคิดเยอะเอาเรื่องเดียวนั่นแหละ พูดเรื่องเดิมแล้วเปลี่ยนคําไปเยอะๆจ้าอ๋อเดี๋ยวก็แสดงว่าต้องต้องเข้าใจแบบพวกกับคําที่มีความหมายคล้ายๆแบบเซนิมเซนมอย่างีง้ช่วยใช่ไหมใช่ค่ะพวกคําที่ความหมายคล้ายกันคําค้องความหมายมหรือคําความหมายตรงข้ามก็ได้โอ้เราต้องลงตัวอย่างกตัวอย่างแล้วครับเช่นสมมติเรา,อาบอกว่าสิ่งเนี้ยมันไม่สําคัญอืเราอาจจะพูดว่า this is not important หรือเราจะบอกว่า this is insignificant คือ significant แปลว่า important พอเราเติม in ปุ๊บแปลว่าไม่ก็คือต่อยอดคำศัพท์โดยโดยเริ่มจากซ y น o นิมกันหรือแอนโทนิมก็คือคำที่ควาหมายตรงข้ามใช่่คะฝึกในการพูด message เดียวกันหลายๆแบบใช่มันจะได้เหมือนแบบเซฟสมองเราในการคิดเรื่องอ่ะคือเอาเรื่องเดิมแหละ แต่พูดหลายๆแบบให้ได้ก่อนอเราจะได้แบบอ่ะพูดตอนต้นเราพูดแบบนึงแล้วตอน,ตอนกลางแล้วพูดเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนคําตอนจบเราก็พูดเหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนคําใหม่มันก็จะทําให้ทั้งการเขียนเนี่ยจริงๆมันก็เป็นวิธีในการเขียนเนาะการ paraphrase โจทย์ d, หรืออะไรต่างๆ paraphrase body intro conclusion แต่การพูดก็เหมือนกันค่ะคือเราแบบมันจะทําให้บทสนทนามันไปต่อได้ด้วยหรือการอธิบายคําอะไรบางอย่างมันก็จะแบบลึกซึ้งขึ้นคอ่ะเช่นเอาคําว่าไม่กลัว อ่ะสมมติเราบอกว่าไม่กลัวพี่บิกจะพูดว่าอะไร I'm not afraid That's it right อ่าถ้าเป็นพี่ฟ้าพี่ฟ้าก็จะขยี้เช่น I'm not afraid of anything I'm not afraid of anyone I'm fearless I'm bold I'm brave คือเหมือนเดิมนะแต่พูดประมาณห้าประโยคละใช่แต่ว่าอันหลักก็คือตรงคำแด็ก็คือไม่กลัวก็แปลว่ากล้าใช่ เออมันคือวิธีฝึกใช่ไหมมันคือวิธีฝึกว่าทํายังไงที่เราอาจจริงๆแล้วเราจะมีสั์พวกนี้ตอนที่เราท่องเอาไปสอบโทอีกอยู่แล้วแหละแต่ว่าไม่ได้เอามาใช้ดังนั้นก็ลองฝึกตัวเองว่าถ้าจะพูดอย่างเงี้ยพูดอย่างไรได้อีกให้ความหมายยังอยู่ในแบบว่าเหมือนเดิมอ่ะใช่จริงค่ะเก๋ไหมแล้วจริงพี่นึกถึงไปตอนที่แบบสมมุติว่าเรากําลังอ่ะอย่างสมมุติพี่ทํารายการสัมภาษณ์ช่ว่าเออ หลายๆครั้งพบว่าตัวเองอพูดอะไรเดิมๆซ้ำๆบ่อยมากหรอใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าอ,อม,มันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เนาะเราจะมีคําที่เราใช้ประจําแล้วรู้สึกว่าปลอดภัยแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เมื่อกี้ที่ฟ้าบอกไม่ต้องเอาหัวสมองไปคิดว่าจะ,จะประดิษฐ์คิดค้นอะไระเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าแมสเศจของเราคืออันนี้เราก็จะใช้สิ่งที่เราคล่องถนัดมือและใช้บ่อยที่สุดเป็นเรื่องปกติอแต่ถ้าสมมติเกิดเราพูดเหมือนเดิมทุกครั้งไป เราไม่เบื่อเหรอคนฟังไม่เบื่อเหรอถูกไหมเพราะฉะนั้นวิธีนี้น่าจะเป็นแบบฝึกหัดที่ดีสําหรับคนทำคอนเทนต์ดคนที่แบบสัมภาษณ์คนคนที่อาจจะแบบต้องสปีชต้องทำ presentation ซึ่งก็ครอบคุณทุกคนแล้วนะมันคือสกิลในการพเอาไปใช้ในเมื่อไหร่สักอย่างอ่ะใช่ค่ะคือคือหลักๆก็คือทั้งการเขียนแล้วก็การพูดอ่ะใช้ได้แน่นอนครับหรือ แม้กระทั่งสมมติการ paraphrase เนี่ยมันไม่ใช่แค่การแบบเอาคําความหมายใกล้กันมาแต่งประโยคเนาะบางทีเราเอาประโยคเดิมไปเลยอะสลับฟังไปเลยเอาหน้าไปหลังหลังไปหน้าก็ความหมายก็ไม่ได้เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนแบบเปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนสัจเจอจริงจริงจริงมันก็ดูเหมือนเราแบบมีโครงสร้างที่หลากหลายด้วยมีตัวอย่างไหมมีตัวอย่างไหมเอา I love you ก่อนแล้วกันโอเค I love you ก็ฉันรักเธอแต่ถ้าเราอยากเปลี่ยนเอาเธอขึ้นมาข้างต้นก็เป็น You are loved อ๋อโอเคอ้ภาษาอังกฤษมันจะมีบอกว่าความบอกว่าอะไรนะเป็น Passive a c t i v e Passive Active คือทำเองอ่ะ Active ไงฉันเป็นคนทำแล้วฉันก็ Active I love you แต่ว่า you ถูกรัก You are loved I did it ฉันทำมันกับ It's done มันถูกทำไปแล้วมันเสร็จไแล้ว เห็นไหมมันเหมือนแบบก็พูดเหมือนเดิมอ่ะแต่มันได้สองประโยคแล้วนะแล้วบางทีอ่ะมันซื้อเวลาให้เราอ่ะไปคิดไอเดียในการพูดประโยคถัดไปได้ด้วยใช่เป็นอย่างนี้เองใช่ค่ะทำบ่อยมากอเอาจิๆมันจะคล้ายๆกับแบบฝึกขัดภาษากฤษนั่นแหละที่บางทีคุณอาจจะเจออะไรแบบนี้ในโจทย์ก็ได้นะใช่แต่ว่านี่มันคือเอามาใช้จริงอ่ะใช่จริงใช้ได้หรืออสมมติเอาอันนี้ก็แหละ you can do anything อ ก็คือคุณทําอะไรก็ได้บนโลกวันนี้คือคุณทําได้ทุกอย่างเราพูดอีกอย่างหนึ่ง there's nothing you can't do ไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้นี่คือ paraphrasing ใช่โอเคเก๋ไหมเก๋มันเป็นแบบฝึกหัดที่แบบ realistic กับ practical มากๆกับการเอาไปใช้ใช่ค่ะเพราะจริงๆใช่ใช่เราคงจะไม่พูดอะไรเหมือนเดิมทุกครั้งแต่บางทีสมมติอะไรที่มันอยู่ต้นประโยคเป็นสิ่งที่เราอยากจะเน้นมากกว่าอะไรางี้มันช่วยในเรื่องการบอกว่าเน้นให้ความสําคัญของสิ่งต่างๆในประโยคด้วยก็ได้อะได้เยอะแยะเลยแบบ your smile makes me happy What makes me happy is your smile อ,อย่างเงี้ยสมมติเราเริ่มต้นพรีเซนต์มาประโยคนึงประโยคสุดท้ายแล้วพูดเหมือนเดิมแล้วเราก็สลับฝั่งเอง,องมันก็จะแบบย้ำคนฟังได้ด้วยแล้วเวลาที่เราจะคิดในการแต่งประโยคเนี่ยค่ะมันก็จะมีวิธีที่มันเหมือนเราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ไปด้วยเช่นสมมติเราอยาก paraphrase เนี่ยเราจะเริ่มเสิร์ชแหละ ways to say วิธีพูดแบบนี้มันจะขึ้นมาเลยสิบคำครับแม้ในในการแต่งประโยคเนี่ยมันได้เรียนรู้ศัพท์ใหม่ หรือจริงๆคุณใช้วิธีการไปเสิร์ชแบบนี้กับ AI ก็ได้นะเพาะผมใช้บ่อยมากเลยบอกว่า what would be uh, some different ways to say this message ะอะไรเงี้ยแล้วคุณก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยจากการที่แบบ AI ช่วย generate คำตอบขึ้นมา<ช>แล้วก็นั่นแหละเอาไปใช้บางทีในรายการการทำรายการของเราหรือว่าการสัมภาษณ์อ่างเงี้ยบางทีเราก็ไปเสิร์ชเนกันว่า<ช>จะถามเรื่องนี้เนี่ยพูดได้กี่แบบ ใช่แล้วเราต้องเข้าใจเนเจอร์ของภาษากรีกอีกนิดนึ่งด้วเขาเป็นภาษาที่แบบชอบสีสันความตื่นเต้นความไม่จำเจซ้ำซาก เขาจะชอบหลากคำค่ะทุกคนดังนั้นพูดเรื่องไอเดียเดิมอะได้แหละแต่เปลี่ยนคำแค่นั้นเลยไม่กูตตลอดเวลาไม่ใช่ it's good it's good แล้วก็ it's wonderful it's amazing เขาม่พูดบ่าพอมันพ่ดแบบ oh it's cool that is so cool แล้วก็แบบดูรายการตัวเองไปสักประมาณห้อีพิสนดกูขู่ตัวอีพิสนดเลยแล้วมันก็รู้สึกแบบมันก็อย่างที่บอกมันไม่ผิดบาปแต่รู้สึกว่าไม่มีคาอื่นแล้วหรอเออนี่เป็นแบบแที่ดีสาหรับ ผมด้วยนะฟาอันแรกฟาก็ไรไรไรตลอดเลยเราก็มาดูก็แบบไรเยอะไปไหมเนี่ยเออเราก็จะบอก that's true I agree with you เดี๋ยวว่าหลังฝึกใหม่จริงๆเห็นไหมแบบแม้แต่คนที่แบบใช้ภาษาอังกฤษเป็นประจำเนี่ยเรื่องนี้ก็ไปช่วยเพิ่มสีสันเพิ่มความหลากหลายเพิ่มความตื่นเต้นและสนุกสนานในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งฝั่งเราที่เป็นคนพูดกับฝั่งคนที่เป็นคนฝั่งเราด้วยก็ได้ใช่เลยค่ะเห็นไหมสองสิ่งเองแต่ว่าเก่งขึ้นแบบเยอะ ใช่แล้วข่าวดีก็คือมันเป็นสิ่งที่คุณฝึกได้ด้วยตัวเองอย่างที่บอกอันแรกคือคุณมีดิกชันรีออนไลน์อย่างที่สองคุณมี Google คุณมี YouTube, AI มคุณมี YouTube คุณมีเครื่องมือเต็มไปหมดเลยเพียงแต่ว่าคุณก็ต้องไปหาโดยรู้ว่าเราอยากได้อะไรออยากได้การ,การออกเสียงที่ถูกต้องเพราะฉะนั้น Dictionary.com หรือว่า Cambridge หรืออะไรก็ตามมันช,ช่วย กับกําหนดบอกคุณได้ว่าส t r e s ตรงไหนชวาตรงไหน,นใช่ค่ะหรือว่าวิธีในการพูดที่มันแตกต่าง<ช>กันพาราเฟ e อยากพาราเฟ e ให้ได้เราก็เริ่มไปเสิร์ชและคําความหมายเหมือนคําความหมายตรงข้ามย้ายฝั่งหน้าหลัง สนุกออกอบัฟึกค่ะแต่งประโยคนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราแต่งประโยคเพื่อเอาไปใช้จริงใช่อ่าโอเคเชื่อว่าน่าจะมีอีกหลายวิธีคนที่นั่งดูอยู่ะจะบอกว่าเฮ้ยสาหรับเราเนี่ยมันมีวิธีแบบนี้ซึ่งเรารู้สึกว่ามันง่ายมากเลยนะทุกคนลองไปทําดูสิแ้้แบบชีวิตเปลี่ยนแชร์ม,มาได้เลยนะครับในเขาเป็น section